ช่ครับผมแต่เริ่มยาวแล้วเริ่มกลับมายาวแล้วพี่ถามก่อนแล้วทำไมถึงยอมอ่ะอะไรครับทำไมถึงยอมตัดผมอ่ะอ๋อมีธุระให้ตัดครับผมมีประเด็นมีประเด็นให้ตัดมันยากไหมมันยากไหมการที่แบบว่ายื้อว่าจะตัดแค่ไหนหรือยังไงก็ตอนแรกก็ไม่อยากตัดครับผมแต่ว่าด้วยเรามีงานตัวนึงแล้วกันที่มันจำเป็นจะต้องตัดครับผมเราก็เลยอ่ะยอมก็ได้ยอมพี่ลูกค้าครับผมตอนนั้นพี่ลูกค้าใช่เราต้องตัดผมความรู้สึกแรกไม่เอาไม่อยากตัดเพราะเอาจริงเราก็ไว้มาค่อนข้างนานเหมือนกันเราไว้มาประมาณเกือบปีครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัดไปมันก็จะเสียดายแล้วก็แบบมันจะไว้ยานเท่าไหร่ตอนแรกอะล่ะครับตอนแรกก็จริงๆก็ประมาณนั้นแหละเราก็อยากจะไว้ยาวๆประมาณนั้นแหละให้มันเป็นรากไซเฉยๆให้มันเป็นความแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่มัดใจตัวเองเลยแล้วตอนตอนนี้ก็คือยอมทรงนี้ไว้ก่อนใช่ครับผมก็เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักเดือน2เดือนก็น่าจะกลับไปทรงเดิมได้อยู่ครับแล้วถ้าคุณลูกค้าเรียกร้องอีกอ่ะว่าทรงนี้กำลังมาก็ตัดอีกได้ครับตัดอีกได้สำหรับถ้าจะต้องตัดสั้นได้แค่ไหนที่เกินหัวไม่ได้จริงสกินเฮดก็ได้นะครับใช่เพราะจริงตอนช่วงมัธยมเนี่ยเราก็ตัดสกินเฮดค่อนข้างบ่อยครับผมก็เลยรู้สึกมันก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่แบบเรามั่นใจแสดงว่าหน้าเราก็คือรอดทุกทรงไม่แน่ครับโมฮอกไม่น่ารอดลองไหมไม่ลองดีกว่าใช่ครับแอปก่อนดีกว่าถามที่ไม่เป็นพี่เอ็มบีเขาพูดยังไงเอ็มบี all to myself ใช่ครับผมก็นั่นแหละอย่างที่คนได้เห็นกันเฉลยแล้วเอ๊ะติดนานมากว่าแบบก็นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะปิดทำไมเหมือนกันการติดต่อมาทีนี้เนี่ยติดต่อหรือว่าเพื่อนเราติดต่อมาผมขอนี่ก่อนนะตอนนั้นน่าจะเน่นะน่าจะเน่ทักมาก่อนน่าจะเน่ทักมาคุยเรื่องเอ็มบีก่อนว่าแบบอยากให้เป็นพระเอกเอ็มบีให้แล้วเราก็เลยค่อยมีโอกาสได้ไปคุยกับไบร์ทเรียกว่าเดี๋ยวไปเล่นเอ็มบีให้แสดงว่าเพื่อนเรามีส่วนรับรู้ใช่ครับผมแล้วตอนที่คุยกับไบร์ทเราได้ถามอะไรยังไงหรือว่าคุยยังไงก็แค่บอกว่ามึงรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเล่น MV ให้แน่แล้วเขาทำอะไรอ่ะรอชมถ้าเรามีถามว่าทำไมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ใส่ใจนะใช่ถามว่าทำไมเขาไม่ได้เล่นเองหรือไม่ได้ถามครับผมก็เห็นว่าเน่เลือกเราก็โอเคได้คุยกับเน่เขาให้คอนเซ็ปต์เลยว่าทำไมต้องเป็นการต้องมาเรื่องการเน่เขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราครับเขาอาจจะอยากเห็นอะไรมุมใหม่ๆและกันมุมใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างในตัวเราเพราะมุมที่ผมได้เจอกับเน่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมุมแบบบอยๆเฮฮๆครับผมเขาคงอยากเห็นมุมบอยๆเนี้ยความเป็นบอยเฟรนด์ตรงเนี้ยมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นก็เลยเอาผมไปเล่นด้วยก็อย่างใน MV คือเราต้องเล่นเป็นใช่แล้วผมก็ไม่เคยเล่นในบทบาทที่แบบคลั่งรักแบบเป็นแบบบอยเฟรนด์แบบความรักหนุ่มสาวมากขนาดนี้ครับผมได้เล่นก็สนุกมากขอบคุณเน่มากด้วยที่ชวนไปแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเราไหมอ่ะว่าเราต้องเล่นเป็นแฟนคลั่งรักเขาบอกครับเขาบอกว่างานเป็นเพื่อนหรือต้องถามเพื่อนไหมว่างานเป็นงานเพื่อนแล้วพอพูดนี้เราจะยังไงบ้างเราตอบได้แค่ไหนเราเล่นคลั่งไหมหรือเขาแจ้งให้ทราบว่านี่คือลิมิตนะไม่เราก็มีการขออนุญาตก่อนแล้วครับไม่เพราะว่าตอนแรกตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องถ่ายแล้วพอมันถึงใกล้วันถ่ายเงี้ยเราก็มีไลน์ไปคุยก็บอกพรุ่งนี้กูขออนุญาตนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องขออนุญาตครับนะครับพี่ดอกอะไรนะทำไมเราต้องขอไม่เพราะเราต้องไปสวมบทบาทเป็นแฟนเข้าไปครับเราคือเขาเรียกว่าอะไรการกระทำระหว่างคนธรรมดากับแฟนเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยอะไรนะทำไมว่าการเป็นแฟนเขาต้องทำยังไงไม่ครับผมเพราะอันนี้เราไปเล่นเป็นตัวเองไงแล้วเขารู้ว่าเราต้องเล่นอย่างนี้เขาตามไปให้กำลังใจเราไหมหรือเขาตามไปให้กำลังใจใครก็แค่มีสู้ๆก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับผมเด็กผู้ชายบ่อยๆทำไมกันถึงต้องเลือกของว่าต้องแต้มไปก่อนว่าเราจะไม่ก็คือเราเกรงใจไงครับผมคือด้วยความที่ถ้าพูดจริงๆเขาก็เป็นแฟนกันนี่เขาไม่ใจกันหรอเนี่ยผมเลยไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยครับเขาบอกแล้วเขาบอกนั่นแหละครับผมแล้วคือเหมือนกับว่าพอเราทราบว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยการที่เราจะไปเล่นมันก็เลยมีความรู้สึกนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำไปขออนุญาตกันเถอะเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเขาด้วยแล้วตอนที่ถ่ายทำเขาไปที่กองไหมหรือว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ก็มีส่งข้อความสู้ๆอะไรอย่างนี้อะไรนะเอ็นยังมีว่าไงไม่น่าเท่า
ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเราถึงบอกว่าไม่เข้าผมไม่รู้อะไรเหนื่อยตกแล้วกลับแต่ถ้ากลับไม่เลิกรักพี่ว่าเราเลือกมันเลือกไม่ได้เราสามเรื่องของเราไปแล้วแต่ว่าเสียการเสียการอะไรแล้วตัวใน MV แล้วเขาให้ความคิดเห็นยังไงบ้างถามเพื่อนเป็นยังไงบ้างวะเล่นเยอะก็มีคุยก็แค่ตอนถ่ายทำอะไรแค่นี้ก็มีถ่ายรูปเซลฟี่ส่งไปให้ดูแค่นั้นแล้วพี่คุยกับเนเน่ไหมว่าต้องข้างรักแบบไหนถึงจะดูเหมือนจริงข้างรักแบบไหนหรอเนเน่บีบมาแค่ว่าทำอะไรก็ได้ที่คนปกติเขาทำที่คนรักปกติเขาทำอะไรอย่างเงี้ยคือเนเน่เขาอยากให้มันมีความเรียวใน MV แล้วกันคือเขาไม่ได้อยากให้มันมีความเป็นละครหรือความเป็นซีรีส์มากแบบที่มันอาจจะมีการแบบบางจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้เรียวมากอะไรเงี้ยคือเนเน่ไม่อยากได้ตรงนั้นแล้วก็แค่ใส่ความเรียวใส่ความเป็นตัวเองใส่ในสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันแล้วกันแปลว่าจริงๆใน MV คือเป็นความข้างรักของเราไม่ใช่ความข้างรักในแบบที่เน่เขาก็ใช่ครับเพราะว่าเนเน่เขาก็ไม่ได้อยากให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองด้วยเนเน่ก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดบทบาทตรงนี้ด้วยความที่ออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถอินไปกับบทบาทคนอื่นตอนถ่ายทำเก่งไหมเก่งไหมหรอเหมือนมีหน้าที่ตอนมันหรือยังไงไม่นะเพราะว่าก่อนถ่ายเราก็มีเหมือนมาเวิร์กช็อปกันแป๊บนึงก่อนด้วยครับผมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมเพิ่มไปในตัวมันก็เลยทำงานครับมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เพื่อนครับคือยังไงก็มารู้จักตอนที่หลังจากเขารู้จักกับเพื่อนผมนี่แล้วแล้วพอรู้จักนี้เราได้คุยเทคทุเรียนใช่ไหมครับได้กินไหมเค้กได้ตำนานเลยได้กินแค่วันนู้นนะวันที่เขาเอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนผมก็ได้อันนี้ส่งกินไปด้วยในวันนั้นคือเอาเป็นเบิร์ธเดย์เพื่อนเราเอาวันนั้นเป็นวันเกิดหูกับก้อน2คนเป็นเพื่อนในแก๊งครับผมแล้วเหมือนเนเน่ก็เอาเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเราก็ได้อานิสงส์จากวันนั้นในการกินเค้กด้วยการตรงนี้ใช้คำว่าอานิสงส์การเป็นพระเอก MV ของเราไม่มีสิทธิพิเศษในการได้เค้กหรอทำไมต่อคิวเหมือนกันต่อคิวหมดทุกคนเราเป็นพระเอก MV เราต้องต่อคิวเลยต่อคิวทุกคนเขาได้ก่อนนะครับผมอันนั้นเขาได้สิทธิพิเศษเราเลยใช่ครับว่าเราได้อานิสงส์ไงได้อานิสงส์จากวันนั้นมาจะฝากเนเน่ไหมว่าเราก็อยากจะชิมไปชิมไปทานบ้างอย่างเงี้ยก็ดีครับทำต่อไปปังๆครับเค้กๆต่อไปว่างๆถ้าได้คิวเมื่อไหร่จะไปอุดหนุนโอเคครับขอบคุณครับ